สวัสดีค่ะทุกคนเอิร์ธเองค่ะวันนี้นะคะเอิร์ธก็ตั้งใจว่าจะมาทำคลิป Get Ready With Me ให้ทุกคนได้ดูกันแต่เป็น Get Ready With Me แบบแกล้งๆกับไปบินเนื่องจากว่าเอิร์ธเนี่ยหยุดทำงานหยุดบินมาประมาณเดือนกว่าแล้วก็เดือนนี้เนี่ยเขาก็เริ่มกลับมาบินกันแล้วตารางบินของเอิร์ธก็ประมาณช่วงปลายเดือนแล้วก็แบบไม่ได้แต่งหน้าจริงๆจังๆเลยมานานมากแรกๆเนี่ยที่หยุดอ่ะก็คือไม่แต่งหน้าเลยหลังๆก็เริ่มรู้สึกว่าพอเราไม่แต่งหน้าเลยเราก็จะรู้สึกแบบส่องกระจกแล้วมันแบบมันดูง่วงๆอ่ะก็เลยพยายามแต่งหน้านิดหน่อยทุกวันนี้ก็คือแค่ใช้แป้งฝุ่นปัดๆๆๆเสร็จแล้วก็ปัดแก้มแล้วก็เขียนคิ้วแค่นั้นขนาดใต้ตาก็ยังปล่อยไว้อย่างนี้เลยบอกไปก่อนว่าเออไม่ใช่คนที่เชี่ยวชาญด้านการแต่งหน้าเลยก็คือแต่งแบบเอาที่ตัวเองรู้สึกว่าออกมาแล้วเออโอเคอะไรอย่างนี้แล้วก็โอเคมาเริ่มอันนี้ก็เป็นเครื่องสำอางของเอิร์ธอยู่ในนี้ทั้งหมดจริงๆอ่ะปกติจะใช้รองพื้นต้องว่าลืมเอามาไม่เป็นไรก็คิดซะว่าสมมติว่าใช้รองพื้นแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้แล้วกันเอิร์ธก็จะใช้เป็นตัวมันอ่านว่าอะไรอ่ะลังโคมแตงเอดูอัลตร้าเวแตงเอดูอัลตร้าเวช่างเถอะสีอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้ลอยหรือเปล่าก็ไม่รู้โอเคค่ะสมมติว่าลงรองพื้นเสร็จแล้วใช่ไหมเอิร์ธก็จะใช้เรียกอะไรอะแป้งฝุ่นอัดแข็ง translucent ซึ่งเอิร์ธใช้แบบธรรมดามากแล้วเอิร์ธรู้สึกว่ามันดีมากแล้วยิ่งตอนเนี้ยคือเอิร์ธทำอันใหญ่แต่เอิร์ธก็ไปซื้ออันเล็กมา79 บาททุกคนอุ้ยทำไงอย่างเงี้ยเนี่ยสีกันเอิร์ธว่าโอเคนะหรือถ้าลอยก็บอกหรือถ้าลอยก็บอกแต่เอิร์ธว่าไม่ลอยคือเอิร์ธอะเคยใช้อะไรว่าที่เขาใช้กันเยอะๆอะลอร่าปะลอร่าที่มันเป็นแบบแป้งฝุ่นที่เป็นฝุ่นเลยอะอันนั้นอะแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันมีความแบบอมเทานิดนึงอะพอมันมาอยู่บนหน้าเอิร์ธเขียนคิ้วมาแล้วก็เลยจะข้ามไปเลยโอเคปึ๊บโอ้ลืมทาใต้ตาเลยอะทุกคนใต้ตาก็จะใช้เป็นอันนี้ใช้มานานมากใช้มาตั้งแต่สมัยที่ทำงานอยู่ที่สิงคโปร์ใช้เบอร์1224000ก็จะเข้มกว่าปกตินิดนึงลองดูนะมันน่าจะเป็นวิธีที่ผิดอะแบบทาลงไปบนเนี้ยแต่ว่าเธอทำให้ทุกคนดูดีนะที่วันนี้ไม่ได้ไปบินจริงๆจริงๆวันนี้ค่ะตั้งใจจะทำคลิปแบบ What I Eat in a Day ด้วยแบบจริงๆตอนแรกตื่นมาตอน7 โมงก่อน7 โมงเลยอะ6 โมงแล้วก็ถ่ายไปแล้วด้วยนะแบบมีฟุตนั้นด้วยไม่แน่ใจว่าจะแปะไว้ให้ดูไหมถ้าแปะไว้ให้ดูก็ชื่นชมค่ะแล้วก็แบบดันนอนต่อคือนอนไม่หลับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะตื่นแล้วแหละอะไรเงี้ยเราจะไปทำนู่นทำนี่กินแล้วปรากฏว่าใกล้9 โมงอ่ะก็ดันนอนต่อตื่นมาที่10:45จบการอันนี้คือแบบมาแต่งในรถเพราะว่าอะไรเพราะว่าทำให้เหมือนจริงคือคนหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมไม่แต่งในบ้านดีวะอะไรเงี้ยแต่ว่าปกติอ่ะเป็นคนที่บ้านไกลใช่ไหมคะก็จะรีบไปที่สนามบินเร็วๆเพราะว่าไม่อยากไปวนหาที่จอดรถนานๆแล้วแบบพอได้จอดแล้วก็กลายเป็นว่าใกล้จะต้องไปบินแล้วคือชอบไปถึงเร็วมากๆเร็วแบบเร็วก่อนเวลาที่พอประมาณ2 ชั่วโมงอะไรเงี้ย2 ชั่วโมงอะไรเงี้ยต่อไปจะเป็นพาเลตตาทาร์ทเลตที่ชื่อว่าเฟลิร์ทของทาร์ทอันนี้ซื้อจากที่มาเลย์เป็นอันเล็กๆอะมีแค่นี้เองแล้วก็ใช้อยู่แค่ไม่กี่สีก็ใช้แบบนี้เลยเอาจริงๆใช้อยู่แค่3 สีมีทัชแล้วก็ Passion Playful อันนี้ใช้นิ้วด้วยโอ้โหไม่ได้แต่งหน้าแบบนี้มานานมากก็เพิ่มความสมจริงเข้าไปอีกก็คือไม่สตาร์ทรถตอนนี้ก็เริ่มร้อนแต่ว่าทนได้เพราะว่าที่สนามบินนะเขาก็จะเขียนไว้ว่าแบบขอความร่วมมือแบบจอดรถดับเครื่องยนต์อะไรเงี้ยเราก็จะดับเครื่องคือถ้าสมมติร้อนไม่ไหวจริงก็จะสตาร์ทขึ้นมาแป๊บนึงแบบไม่เกินแบบ3-4 นาทีให้มันพอมีไอเย็นๆพรุบๆโอเคประมาณนี้แหละเนาะต่อไปเราจะมาเขียนตา intuit ที่มันเป็นแบบมีจิก่อนเนี่ยรอแป๊บนึงนะไม่อ้าปากไม่ได้จริงมาเลยมาเลยดีเนียนๆไปใต้ตาก็จะใช้เป็น Estee Lauder Double Wear Stay in Place Eye Pencil
เดี๋ยวเราจะใช้อันนี้หัวแบบนี้เรามีอีกอันหนึ่งเป็นพาเลตตาของ Estee Lauder เหมือนกันเขาเรียกว่า Travel In Color มันแถมมาจากอันที่เป็นกระเป๋าแบบ Travel จะใช้สีที่เข้มที่สุดผสมกับอันนี้ลงไปที่ตาตามแล้วก็ธรรมดาก็จะใส่คอนแทคเลนส์ที่เป็นสีด้วยแต่ว่าลืมเข้ามาแล้วร้อนแล้วก็ธรรมดาเวลาไปบินก็จะม้วนผมด้วยค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นการพักผมเพราะว่าผมกรอบมากช่วงที่ม้วนผมทุกวันจริงๆอยากไปดัดฮาวอนนะแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสไปดัดสักทีเคยดัดฮาวอนตอนแบบสมัยแบบจบม.6ใหม่ๆอย่างงี้จะขึ้นปีนึงโอ้โหยังหมูหยองมาซาร่าค่ะ Estee Lauder เหมือนเดิมรุ่นนี้มันก็แถมมากับไอ้กระเป๋าที่เป็นแบบ Travel อ่ะเหมือนกันแล้วก็ธรรมดาก็จะไปต่อขนตาปลอมด้วยที่ Lashery แบบต่อแบบธรรมชาติซึ่งเวลาต่อขนตาก็ยังตัดขนตาเลยนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันบางแต่แล้วมันก็จะมีความแบบชิ้งขึ้นมาทำให้รู้สึกมั่นใจขึ้นนิดนึงแต่ตอนนี้ก็ลองแบบลองแบบตามเพราะว่าไม่ได้เติมไม่ได้ต่อเลยร่างเขาติดตอนอยู่ที่สิงคโปร์ค่ะเขาสอนด้วยนะว่าเราจะต้องปัดมาสคาร่ายังไง day flight เหมือนจะแบบให้ปัด5 coats ก็คือแบบปัดเนี่ยปัดอย่างนี้ถือว่า1ครั้งใช่ป่ะก็ไปปัดอีกข้างนึงโอเคอันนี้ก็คือถือว่าข้างละ1ครั้งแล้วทุกคนday flight เขาให้ปัดแบบเนี้ยซ้ำอีกทีนึงอย่างเงี้ย5ครั้งอ่ะถ้า night flight คือแบบ7หรือ8ครั้งก็ไม่รู้จำได้ว่าตอนอยู่ที่นั่นแรกๆแต่งหน้านานมากเพราะว่าทำตามที่เขาบอก7ครั้ง8ครั้งส่วนใหญ่ night flight ก็โบกเข้าไปเวลาล้างก็รู้เรื่องเอาจริงๆถ้าใส่คอนแทคเลนส์ที่เป็นสีอะจะแบบสิ่งนี้ภูมิใจนำเสนอมากแต่ว่ากรังมากไปเจออันนี้ที่ไดโซก็เลยมาลองซื้อดูดีตรงนี้มันเป็นโบไปแล้วอะจะหมดแล้วใช้มาหลายเดือนมากก็ใช้กระแปรงนี้เราจะลองปัดให้ดูว่าสีมันเป็นยังไงมันชื่อสีว่า Rose Quartz ประมาณนี้แต่จะเป็นคนที่ปัดมาที่หน้าแก้มด้วยแล้วก็ที่จมูกนิดนึงด้วยคือว่ามันดูจิ๋มๆเฮ้ยเหมือนลิ้นมีอันนี้เป็นตัวแบบไฮไลท์ Illuminating Highlighter อันนี้แบบน้องที่สนิทกันซื้อมาฝากตอนแรกฝากเขาซื้ออันนี้ดีกว่าแล้วก็ไม่ยอมเอาเงิน Maybelline New Yorkเป็นแบบเป็นสติ๊กแบบนี้ค่ะเหลือแค่นี้แล้วเป็นสติ๊กแค่นี้ก็เป็นไฮไลท์แล้วก็จะแบบปัดไปเลยแล้วก็เอามือเลอะไปเนี่ยก็เก๋แบบน่าเลื่อมปากชอบมากชื่อสีว่า Uncuffed ของ Fenty Beauty อันนี้นะคะสี Uncuffed เราจะทาให้ดูจะเสร็จแล้วร้อนมากเราธรรมดาก็จะใส่เสื้อแบบเสื้อทำงานตัวข้างในไว้แล้วก็ใส่เสื้อกันหนาวเพราะว่าเผื่อว่าแบบเราจะต้องลงไปเข็นรถอะไรอย่างนี้แล้วเรายังแต่งตัวไม่เรียบร้อยก็จะได้มีเสื้อทับไว้แล้วแต่วันบางวันก็จะแบบถ้าวันไหนติดขนตาแล้วรู้สึกว่าหน้าแน่นๆก็จะทาปากแบบทาแตะๆไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่ถ้าวันนี้อย่างวันนี้รู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยตามันก็แบบไม่ได้แน่นขนาดนั้นก็จะทาเต็มไปเลยโอเคเสร็จแล้วทาปากแล้วในข้างนอกมันเริ่มมืดแล้วทุกคนประมาณนี้เป็นคำถามก่อนมีคนมาโอเคค่ะทุกคนนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิป Get Ready With Me ซ้อมแกล้งแต่งหน้าไปบินเปิดไฟส้มให้ดูหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วยังไงถ้าได้กลับไปบินอีกก็จะไว้ถ่ายให้ดูอีกว่าแต่ละวันเป็นยังไงบ้างถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยทุกคนที่กด Subscribe ดีใจมากๆขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วไว้เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย